เพลงที่คุณบุญยงเกตคงเป็นคนแต่งนะครับกัลยาณ์นี่ทำนองสองชั้นเป็นทำนองเก่านะครับแล้วก็คุณยงนำมาขยายแล้วก็ตัดทอนชั้นเดียวเพลงที่นำมาบรรเลงวันนี้คือคุณครูสกลแก้วพิการเป็นคนทำเนื้อร้องประพันธ์เนื้อร้องไว้เป็นเครื่องประพันธ์เนื้อร้องประพันธ์เนื้อประพันธ์ทางร้องทางร้องทางร้องไว้นะครับให้กับว่าประดับวงทีไทยได้ใช้เพลงนี้ได้ใช้ครับเสียงต่อมาแล้วก็เป็นเพลงที่ออกสำเนียงจีนหน่อยครับจะมีออกที่น้องอะไรเดี๋ยวก็ให้เราคอยฟังเอาฟังดูครับในเมื่อในเพลงกัลยาณ์เยี่ยมห้องนี้จะต้องมีผู้ขับร้องนะครับผมผู้ขับร้องคือใครครับครับคุณสุภางพักแก้วกนกจบมือให้ได้กินกับท่านครับเข้ามาร่วมเป็นนักร้องในวงนี้อ้าวคนละหน้าเปลี่ยนแล้วทีเนี้ยครับครับจากคุณน้อยมาเป็นคุณเล็กกตมนะครับเล็กกตมะครับไม่ใหญ่ใหญ่ก็มึงอีกชื่อคุณเล็กก็คุณเล็กคุณน้อยอ๋อคุณเล็กคุณน้อยครับเดี๋ยวหลังจากนี้แล้วก็มีคุณเยอะคุณใหญ่อะไรก็ว่ากันไปนะครับครับผมนะครับเมื่อเตรียมพร้อมแล้วแม่มันว่าไล่มาที่กำลังเต็มเล็กเล็กน้อยใหญ่นั่งเต็มผมไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใหญ่ธรรมดาครับทำไมครับเล็กใหญ่ใหญ่คุณเป้าเรานะครับซึ่งปัจจุบันนี้ท่านเป็นกีตาร์ศิลป์อยู่ที่สำนักงานสังฆีสังฆีครับผมนะครับตามเจตนารมณ์พ่อคุณแม่นะครับคุณแม่ก็ถ่ายทอดให้ก็มารับช่วงต่อนะครับพวกเราสายเราไม่มีขาดนะครับเป็นสายโดยไม่มีจากเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมขอเชิญรับชมและรับฟังในบทเพลงกัลยาณ์เยี่ยมห้องครับOh.
้